อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดอาวุธของประเทศรัสเซียกันบ้าง นะครับคือเป็นจรวดอเนกประสงค์นะครับที่มีชื่อว่าเบอร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับโดยเบอร์เนี่ยถูกพัฒนาโดยนะครับกองทัพรัสเซียเนี่ยจุดเด่นแตกต่างของจรวดเบอร์ที่มันแตกต่างกว่าจรวดอื่นๆก็คือจะเป็นจรวดที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับยานเกราะโดยตรงนะครับแต่จะเป็นจรวดที่เอาไว้ต่อสู้หรือทำลายหน่วยทหารราบของข้าศึกหรือเอาไว้ใช้ทำลายนะครับป้อมปราการต่างๆป้อมปืนกลสิ่งปลูกสร้างทางทหารนั่นเองนะครับโดยเบอร์เนี่ยจะใช้ได้ดีนะครับถ้าเราทำการยิงกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาเบอร์เนี่ยไปใช้กับรถถังหรือว่ารถทุ่มเกราะเนี่ยมันก็จะทำอะไรได้ไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าถูกออกแบบมาให้เจาะเกราะได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับจุดเด่นของเบอร์เนี่ยก็คือมันเป็นจรวดอเนกประสงค์ที่เบามากๆนะครับมีน้ำหนักแค่5กิโลกรัมสามารถทำการยิงได้โดยใช้คนยิงเพียง 1-2 คนแล้วก็สามารถทำการยิงได้หลากหลายท่ายิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งยิงนอนยิงก็ยังสามารถทำการยิงได้นะครับที่สำคัญเนี่ยเบอร์เนี่ยมีระยะยิงขั้นต่ำอยู่ที่25เมตรนะครับแต่จะยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยก็ต้องยิงที่ระยะ650เมตรขึ้นไปมีการวัดมาแล้วนะครับว่าเบอร์เนี่ยยิงได้ไกลสุดถึง950เมตรนะครับที่สำคัญเนี่ยเบอร์ยังเป็นจรวดอเนกประสงค์ที่รองรับกระสุนระเบิดได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับในข้อมูลของผมแล้วนะครับหลายคนเมื่อเห็นเบอร์แล้วเนี่ยก็อาจจะนึกถึง RPG นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า RPG กับเบอร์เนี่ยมันมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอย่างเบอร์เนี่ยออกแบบเพื่อทำลายสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวแต่ RPG เนี่ยเท่าที่เราเห็นก็คือสามารถใช้ทำลายยันเกราะเบาได้ด้วยนะครับทำลายสิ่งปลูกสร้างได้ด้วยถ้าเอาความตามความจริงแล้วนะครับจรวดแต่ละจรวดเนี่ยมันก็สามารถสร้างความเสียหายกับยันเกราะได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะทำได้ไม่ลึกเท่าไหร่โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยเบอร์ก็ยังเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับลองนึกภาพนะครับถ้าให้หน่วยทหารราบเนี่ยพกจรวดอเนกประสงค์ไปด้วยนะครับและทำการถล่มค่ายนะครับแหล่งรักษาต่างๆนะครับโรงเก็บอาหารโรงเก็บเสบียงเนี่ยก็จะทำความเสียหายให้กับหน่วยทหารของข้าศึกได้เช่นเดียวกันนะครับลองนึกภาพว่าสมมติคลังเก็บเสบียงคลังเก็บกระสุนโดนทำลายด้วยจรวดเบอร์อย่างเงี้ยต่อให้คุณมีอาวุธหนักอื่นๆแต่ถ้าขาดการขาดแหล่งเก็บกระสุนป้อมปืนโกนถูกทำลายแล้วกองทัพนั้นก็อาจจะพ่ายแพ้ได้ง่ายเช่นเดียวกันเอาละครับพบเจอใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีเท่านี้สวัสดีครับ